สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อตัวคุณในอีก2เดือนข้างหน้าจะเป็นยังไงไพ่ทาโร่นะคะคุณได้ The Lover Seven of Wands แล้วก็ Hierophant Six of Wands แล้วก็ Six of Pentacles นะคะUnderstandingGodded of the Moon Fairies โอเคอีก2เดือนข้างหน้านะตัวคุณจะเป็นยังไงมองดูว่าชัดเจนนะคะมันเป็นเรื่องของค้นพบตัวตนการค้นพบตัวตนของตัวเองรู้ว่าเส้นทางไหนคือทางที่ใช่เส้นทางไหนคือทางที่เหมาะสมหรือถูกต้องหรือเป็นเส้นทางที่คุณควรจะเดินถ้าตอนนี้คุณยังมีความลังเลใจยังอยู่ในช่วงกล้ากลัวๆหรือช่วงที่ต้องตัดสินใจเลือกทางเดินให้กับชีวิตของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าในเรื่องของชีวิตส่วนตัวอาจจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ได้ในอีก2เดือนข้างหน้าคุณจะมองเห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นจะเข้าใจตัวเองว่าต้องการอะไรต้องการแบบไหนและจะต้องทำยังไงนะคะแล้วคุณจะเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้องและเป็นเส้นทางที่จะทำให้คุณมีความสุขหลังจากที่คุณเลือกได้แล้วอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าโอเคคุณสบายใจคุณรู้สึกมีความสุขกับเส้นทางนี้หรือมีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกบางคนเจองานใหม่หรือได้ทำอะไรใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วรู้สึกว่าใช่เป็นตัวตนของคุณจริงๆทำแล้วมีความสุขทำแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ฉันอยากทำมาตลอดชีวิตหรือว่านี่แหละที่เหมาะกับฉันและจะเป็นสิ่งที่ฉันจะทำจากนี้ตลอดไปแล้วก็จะอยู่กับฉันแบบเนี้ยไปอีกนานอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีความแบบประทับใจตกหลุมรักอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะไอ้การตกหลุมรักเนี่ยเหมือนแบบว่าเป็นอะไรใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ๆที่อาจจะไม่เคยทำแต่พอได้ทำแล้วรักเลยอะไรอย่างนี้หรือว่าอาจจะเป็นสิ่งที่อยากจะทำมานานแล้วแต่ไม่เคยกล้าไม่เคยลองสุดท้ายได้ลองทำแล้วโอเคมันใช่แล้วมันดีมากหรือบางคนมีโอกาสมีจังหวะที่ได้เปลี่ยนงานได้ย้ายงานหรือว่าไปทำงานใหม่ๆไปทำงานที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องที่นี่แหละเหมาะสมกับเราที่นี่แหละที่จะสร้างอนาคตให้กับเราได้แล้วก็หลายๆคนเนี่ยให้มันขึ้นคำว่าการประสบความสำเร็จจากสิ่งที่คุณทำจากสิ่งที่คุณลงมือลงแรงทำมาก่อนหน้านี้แล้วและคุณกำลังจะประสบความสำเร็จในอีก2เดือนข้างหน้านะคะจะเห็นแบบชัดเจนเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนอกจากตัวคุณจะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยคือในช่วง2เดือนข้างหน้าชีวิตคุณน่ะมันจะไม่ได้เหน็ดเหนื่อยเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วเพราะว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่รอบๆตัวคุณเข้ามาให้การช่วยเหลือให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นทำอะไรมันก็จะง่ายขึ้นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ดีได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของมีการชื่นชมยินดีมีคนนับหน้าถือตาอะไรแบบนี้ด้วย
บางครั้งบางคนเนี่ยคุณอาจจะได้รับสิ่งดีๆได้รับของขวัญได้รับกำลังใจได้รับคำชมเชยจากใครบางคนหรือหลายๆคนหรือบางคนอาจจะเป็นจากเจ้านายหรือบางคนอาจจะเป็นจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่บางกรณีเนี่ยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ไปให้ผู้อื่นเป็นฝ่ายให้ผู้อื่นให้อะไรให้การช่วยเหลือหรือให้ในสิ่งที่คุณให้แล้วสบายใจอะค่ะเออคุณเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากเห็นคุณเห็นเขาลำบากแล้วคุณอยากจะช่วยเหลือคุณได้ช่วยแล้วคุณสบายใจอะไรแบบนี้คืออาจจะเป็นตัวคุณที่อยู่ในระดับที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นถึงขนาดที่ว่าแจกจ่ายให้กับผู้คนรอบข้างได้สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้นอกจากจะเอาตัวเองรอดแล้วตัวเองคือสบายแล้วไงเออก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้นะคะมันเป็นเรื่องของความสบายใจอ่ะในอีก2เดือนข้างหน้ามันเป็นอะไรที่ไม่ได้หนักหนาไม่ได้สาหัสไม่ต้องเหนื่อยแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะต้องออกแรงหน่อยอาจจะต้องพยายามหน่อยเพื่อที่จะได้มาแต่ทุกอย่างมันขึ้นคำว่าสำเร็จมันขึ้นคำว่า success นะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันก็มีเข้ามานะคือถ้าคนโสดนะคะก็มองดูว่าคุณอาจจะได้พบเจอคนที่ถูกใจอาจจะได้เรียนรู้ทำความรู้จักกับใครใหม่ๆหรืออาจจะมีคนที่สนอกสนใจคุณเข้ามาทำความรู้จักเข้ามามอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณด้วยอะว่าจะเปิดใจแค่ไหนคุณจะเปิดใจไหมจะปิดกั้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้คนมีคู่คนที่มีแฟนเนี่ยเรามองดูว่ารักกันดีนะคะกรณีของคู่ที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันก็รักกันดีเหนียวแน่นแล้วก็อาจจะมีการเลื่อนลำดับขั้นเลื่อนเลเวลเลื่อนสถานะอะไรแบบนี้นะคะจากคนคุยไปเป็นแฟนจากแฟนไปเป็นคู่รักเป็นสามีภรรยาอะไรแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะมีการพูดคุยตกลงกันอาจจะมีการพาไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เปิดตัวกันเป็นต้นถ้าใครที่แบบทะเลาะกันอยู่เรามองดูว่าโอกาสที่จะคืนดีกันมีสูงนะคะมันเหมือนกับยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันในหลายๆคู่หลายๆคนที่แบบระหองระแหงกันอยู่ทะเลาะกันอยู่มีปัญหากันอยู่แต่ถ้าสำหรับคนที่ไม่ใช่มันก็จะมีเหตุให้ต้องออกไปนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเสียดายหรือเสียใจไปให้คิดซะว่าโอเคหมดเวรหมดกรรมต่อกันใครที่ใช่คู่ของเราเขาก็จะมีเหตุให้ได้กลับเข้ามาในชีวิตของเราอยู่ดีแต่ถ้าใครที่ไม่ใช่มันก็ต้องมีเหตุให้ออกไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปซีเรียสเพราะเดี๋ยวคุณจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้นพอถึงตอนนั้นในอีก2เดือนข้างหน้าสมมุติว่าถ้ามีใครที่เดินออกจากชีวิตคุณไปคุณจะรู้ได้ทันทีคุณจะเข้าใจได้ทันทีว่าโอเคเขาคนนี้ไม่ใช่อยู่ไปก็ไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นอยู่ไปก็ไม่ได้ดีกับชีวิตของคุณเขาก็ต้องมีเหตุให้ออกไปแล้วเดี๋ยวคุณก็ต้องเจอคนใหม่ที่เป็นคนที่ใช่คนที่จะทำให้คุณมีความสุขมันก็จะเป็นวัฏจักรของมันนะมันเป็นแบบไทม์ไลน์ของมันที่ถูกต้องแล้วคนที่ไม่ใช่ออกไปแล้วคนที่ใช่ก็จะเข้ามาแต่ถ้าคนที่ใช่ทะเลาะกันแค่ไหนสุดท้ายมันก็จะเคลียร์กันได้มันก็จะหาจุดที่ลงตัวหาจุดที่ปรับความเข้าใจจูนเข้าหากันได้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากไปก่อนไม่ต้องกังวลไปก่อนเดี๋ยวพอถึงเวลาทุกอย่างมันจะเป็นไปตามสเต็ปของมันเองนะคะโอเคประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ